ที่ไหนเด็ดที่ไหนดีที่ไหนอร่อยเราจะตามไปชิมป้ออนบหนุ่มทะเลนเสียงดีเอลพริ้วดีกรีเชฟลิตาอินชลิตาสาวสวยสายกินธนัดจริงเรื่องกินตามไปอร่อยกันเลยในชิมประจนลงพุงเชฟเขาทำแป้งเองจานต่อจานนะครับกะปิจากภูเก็ตนะครับผมบินตรงมาเลยให้หยาบหยาบนิดนึงครับซับกระเทียมเว้ยเมื่อไหร่มันจะหยาบวะพอแล้วเหรอเนาะสดใสก็ไปมาอะเธอสวัสดีครับเพราะของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีพจรลงทุนพามาที่ไหนให้ทายให้ทายข้ามฟากจากสายใหม่มาที่พุทธมณฑลสายหนึ่งสายใหม่มาสายหนึ่งมาสายหนึ่งเออเอาให้มันรู้กันไปไม่จึ้งจริงไม่อร่อยจริงไม่มีทางที่เราจะมาถูกต้องวันนี้เป็นคาเฟ่ร้านอาหารที่ครบในที่เดียวเลยและบรรยากาศดีมากคือเมนูเขาเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายร้านนี้คือร้านโอ๊กแลนด์ค่ะคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทถูกต้องเข้าไปด้านในเลยสวยงามมากตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านโอ๊กแลนด์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทครับคุณโอ๊กนั่นเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมใครจะไม่เชื่อคุณผู้ชมเป็นทั้งเจ้าของร้านและเป็นอะไรอีกเป็นเชฟทำอาหารด้วยแล้วจริงๆจบมาจากไหนอะวิศวะเหรอจบวิศวะด้วยทำไมเริ่มต้นทำอาหารอะไรไงได้ไงครับเชฟก็เริ่มจากที่เราได้ไปฝึกงานที่วิศวะไม่ใช่ทางก็ไปครัวเลยครับเข้าครัวเลยเข้าครัวเลยครับที่ไหนครับที่ภูเก็ตครับอ๋อคือเข้าครัวของโรงแรมก่อนใช่ๆแล้วอย่างเรื่องพวกอาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นมาจากยังไงส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่เขาไปอยู่ภูเก็ตกว่า30ปีแล้วก็เลยมาเปิดร้านท้ายที่สุดคือเปิดร้านโอ๊กแลนด์ตอนนี้กี่ปีแล้วเข้า2ปีแล้วแต่ว่าที่นี่คือมีครบเลยเนาะทั้งอาหารฝรั่งพิซซ่าอย่างเงี้ยก็คือทำแป้งเองด้วยใช่ครับอันนั้นก็จะสั่งเยอะเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆสามารถมาทำได้ด้วยเด็กทำได้ทำได้ด้วยเหรอเข้าไปทำได้เลยจริงเหรอฮะจริงแต่งหน้าอะไรได้เองเลยเด็กๆตั้งแต่ยืดแป้งเลยครับทำโดขึ้นมาอันนี้ต้องจองก่อนไหมคะเชฟถ้าอยากพาลูกพาหลานจองไม่ได้ครับเพราะว่าติดกันเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถทำได้ต้องมาหน้างานแล้วดูว่าเราว่างไหมถ้าเราว่างก็คือพาเขาไปเลยทำได้เลยเวิร์กช็อปด้วยกันคือทุกคนมาได้เป็นแฟนอยากจะนั่งคาเฟ่ด้านหน้าก็ได้ได้ครับทานอาหารในห้องแอร์ก็ได้หรือจะมาทานเป็นแบบโซนอาหารเลยตรงเนี้ยก็ได้มีมุมถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเงี้ยสำหรับคนชอบบรรยากาศเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้เชฟจัดมาให้เราทานทั้งเอาทั้งเครื่องดื่มเลยเครื่องดื่มของคาวของหวานขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยที่ร้าน Oak Land Cafe and Restaurant นั่นเองนะครับเราเลือกเป็นแบบสายกาแฟก็ต้องมีกาแฟมาฝากอันนี้คืออะไรนี่คือคาราเมโน่เป็นกาแฟส้มจี๊ดอ่ะนั่นไงมีส้มอยู่ด้านบนทอร์ชอยู่คุณผู้ชมรู้เปล่าว่าร้านนี้คนมาทานกันเช้ามากคือเขาเปิดตั้งแต่ 6:00 นเป็นยังไงบ้างตื่นกาแฟแบบหอมมากแล้วทานง่ายแล้วคือเขาจะมีความเปรี้ยวความหวานนิดๆแต่จะเน้นเป็นความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมมากกว่าเอออ่ะมาลองชาไทยกันบ้างจ้ะอุ๊ยอร่อยดีมั้ยหอมไม่ติดขมมันๆแล้วก็หวานน้อยด้วยมีอะไรสิ่งที่รอคอยเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะเอียนพิซซ่าครับขอบคุณครับเชฟร้านเปิดเช้าเชฟแป้งน่ากินมากโอ้คุณพิซซ่าที่นี่พิเศษมากนะครับพิเศษยังไงเชฟเขาทำแป้งเองจานต่อจานนะครับเวลาสั่งอาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงในการขึ้นแป้งพิซซ่าประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศก็ทำเองว้าวหรือลูกค้าอยากจะแบบกินหน้าอะไรสามารถเลือกหน้าเองได้แบบคุณดูความโดพิซซ่าเขามันจะมีความพองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพับซะหน่อยแล้วก็กินมากันหน่อยแป้งอร่อยเลยอ่ะพอซอสมะเขือเทศทำเองอ่ะมันก็จะหอมหวานน้อยคือรสชาติเขาจะไม่จัดมาก
อร่อยมากค่ะคือแป้งเขาอ่ะมันได้ความบางแต่ก็ไม่ได้กรอบเป็นบางแล้วก็ยังมีความนุ่มอยู่แต่ขอบก็คือได้ความหนาไงทานแบบนี้สบายใจคือเด็กๆ ก็ทานได้เพราะว่าแป้งดีมากเป็นพิซซ่าที่รสชาติไม่จัดทำสดด้วยคุณผู้ชมขอบกรอบแล้วมีความเหนียวนุ่มกินหมดไม่ต้องบังคับแต่นอกเหนืออื่นใดแล้วนอกจากพิซซ่าแล้วขาหมูเยอะละอะไรเยอะละทีละมันนะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องเคียงคือเอาใจสายแบบใส่แซ่บผักดองมีและตามหาด้วยแมชพูเทโต้มันบดยังไงมันบดนักกินหรอดูเนียนๆอุ้ยแต่หนังกรอบจริงเลยน้องว่ามีความรุ่ยเธอดึงกระดูกออกมาได้เลยนะหน้าดูดีมันเยี่ยมยิ่งใหญ่คือใครอุ้ยตายแล้วเนี่ยอภิชาตบุตรเป็นบุตรซะแล้วคุณผู้ชมเราก็คือใส่แซ่บเนาะขอลองน้ำจิ้มมีให้คุณผู้ชมก่อนมันไม่มีมันหลืองๆแบบมาแบบหนังกรอบครัวไปเลยคุณผู้ชมหมูสดมากครับโอ้ยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยเราเสียสละกินเนื้อให้นะเดี๋ยวเราเสียสละแต่เนื้อนุ่มนะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ว่าไม่ได้หอมมะนาวเนอะเสียงพอหนังเขากรอบขนาดนี้แต่เนื้อมันนุ่มมากคุณผู้ชมคือความฉ่ำด้านในก็คือยังอยู่แวะเวียนลงนี่หน่อยลงซอสหวานหน่อยคือเนื้อเขาอะนุ่มมากใช่ขอลองแมชโพเทโต้และผักดองวินทำไมมันเนียนละเอียดขนาดนี้มองไกลๆนึกว่ามายองอะเพื่อนเพื่อนอยากกินนี้มาอยากกินมากแกมบัสเป็นอาหารสเปนค่ะคุณผู้ชมนะครับผมแล้วที่เนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งพริกทั้งโอลิฟออยล์ตรงมาเลยจากสเปนเอาแบบให้แบบออริจินอลที่สุดออริจินอลรสชาติถึงเครื่องนี่แล้วก็กินกับขนมปังก็ได้นะครับความฉ่ำแบบโอลิฟออยล์ชอบกระเทียมสไลซ์อะดูดีนะตอนแรกอะไม่คิดว่าที่ร้านเนี้ยคือนึกว่าโซนคาเฟ่จะเปิด6 โมงและอาหารเนี่ยน่าจะเปิดสายหน่อยแต่เปล่าเปิด6 โมงเหมือนกันคุณผู้ชมท้าทายวัยรุ่นตื่นเช้าอร่อยนะคุณหรอหอมออลิฟออยล์หอมกระเทียมแม่เลี่ยนจะออกเค็มๆมันๆแต่ว่าหอมกลิ่นแบบน้ำมันกระเทียมที่เขาแบบค่อยๆแบบเที่ยวจนหอมอ่ะแล้วก็ขนมปังดีมากอร่อยเป็นรสชาติที่คนไทยทานได้ทานง่ายเนอะแล้วก็ไม่มันไม่เลี่ยนค่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดอาหารฝรั่งเนี่ยและอาหารใต้เห็นร้านเป็นคาเฟ่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาพิสูจน์กันว่าอาหารใต้ที่นี่จะถึงเครื่องหรือเปล่านะครับสักครู่เดียวกับบันเทิงกันที่ชิปจานลงโพงกลับมายืนต่อกับชื่อการลงพุงครับที่ร้านโอ๊คแลนด์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนั่นเองแถวนี้ก็คือพุทธมณฑลสายหนึ่งอันนี้คือของขึ้นชื่อของภาคใต้ก็คือแกงส้มไหลบัวแกงเหลืองนั่นเองเนาะน่ากินมากคุณปากสีรออะไรล่ะให้ต่องด้วยไม่รอเป็นไหลบัวกุ้งซอสแกงส้มมีซอสแกงส้มสักนิดนึงเขาจะเป็นแกงส้มแบบภูเก็ตนะครับก็คือรสชาติจะไม่ได้แบบเผ็ดเค็มอาร์ไหนลองชิมหน่อยสีความภูเก็ตvery good very well รสชาติมันฉูดฉาดนะเธออืมมันใช่อ่ะก็จะมาแล้วหอมพริกแกงอืมมันเผ็ดบุกกรอบแบบกรอบอะไรขนาดนี้อ่ะจริงเผ็ดอยู่นะโอ้ทั้งเหลืองอร่อยสะใจพริกแกงหอมไม่หวานเออจริงๆมันไม่หวานมันดีมากเลยอ่ะนี่คือยังไงหมูฮ้องจ้าหมูฮ้องนี่ฮ้องว่าอย่างเจ้าเออกูละฮ้องนะยังไงถ้าเหมือนคุณป้าที่ทำให้พี่ตอนเด็กๆเลยอ่ะมันจะมีคุณป้าคนหนึ่งทำหมูของแบบมันเน้นความหอมของเครื่องแกงสมุนไพรต่างๆหอมพริกไทยรสชาติแบบนี้เลยแบบนี้เลยอุ้ยแล้วก็อร่อยอ่ะนึกถึงวายาวเหรอได้ยินกะทิได้ยินกะทิได้ยินกะทิชื่อจะมาเด็กชื่อกะทิต่อมาเป็นลิตาจ้าเห็นหน้าตาเขาตอนแรกแบบหวานแน่เลยเลี่ยนแน่เลยเลี่ยนเลยอร่อยแล้วหมูก็นุ่มมากจริงบล็อกเปเปอร์แบบพุ่งกระสุดนะพริกไทยอ่ะคุณผู้ชมนำบีกุ้งเสียบเดี๋ยวขออนุญาตว้ายผักใบใหญ่ใบโตมากเลยคุณผู้ชมลวกมาสะอาดสะอ้านครับแม่ทักกาดให้แปลทำไมแล้วก็นำพริกกุ้งอะไรเสียบครับมีจ่ะห่อเข้าไปแล้วจ้ะห่อเข้าไปอยู่ในผักกาดจ้ะ
กรอบที่สุดเท่าที่เคยกินไม่เคยกินน้ำพริกกุ้งเก็บที่ไหนกุ้งกรอบขนาดนี้กรอบหอมไม่เค็มแล้วมันมีรสเปรี้ยวมะนาวมาตัดนิดนิดคุณผู้ชมกินแล้วอร่อยอริ้วมากอุ้ยอาหารไทยเขาดีนะเนี่ยกะปิจากภูเก็ตนะครับผมบินตรงมาเลยขนมมาแล้วเถอะคุณค่ะโอ้โหอยากจะช่วยอยากจะช่วยเหลือพานาคอต้าที่จะมีหลายชั้นนะครับแนะนำกินพร้อมกันนะครับจะมีเกล็ดน้ำแข็งมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีพานาอ๋อคือรวมกันมีหลายเลเยอร์สวยงามมากมีตัวแบบซอสมีตัวแยมมีตัวคัมโบด้านบนเวลากินก็คือตักหลายๆชั้นรวมกันให้ได้รสชาติครบทุกรสชาติเธอลองเลยห้องเธอก็มีน้ำแข็งเหมือนกันจริงๆมาเลยหมูพานาคอต้าดีมากเลยอ่ะอยากให้ใส่มาสักครึ่งนึงเลยใส่โลกมีความกรอบเค็มๆของครัมเบิลนิดนึงแล้วมีกลิ่นหอมลิ้นจี่หอมแบบเบอร์รี่พานาคอต้าก็ดีมากแต่ถ้าน้ำแข็งตรงนั้นยังไม่สะใจคุณผู้ชมย้ายมาทางนี้ค่ะตรงนี้คือบิงซูคุณผู้ชมแต่ฉันต้องกินอันนี้ก่อนอ่ะฉันต้องใส่ว้ายน้องละเอียดมากไปแล้วแต่ชาไทยที่นี่อร่อยอยู่แล้วคือกินเป็นแก้วอ่ะคุณผู้ชมว่าเบรกที่แล้วก็คือคนเดียวกินได้เลย1ถ้วยคือมันจะไม่ละลายลงไปในถ้วยนะมันจะละลายมันจะลอยออกไปอร่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใส่น้ำตาลทรายแดงเข้าไปมันจะได้ความกรึบค่ะคุณผู้ชมเราก็หมกมุ่นของตัวเองกันไปอ่ะเนาะนี่มีน้ำตาลทรายแดงด้วยคุณผู้ชมนี่เขียกินแต่พานาคอต้าด้านล่างจะบอกว่าเป็นขนมหวานที่หวานน้อยคือถ้าไม่เชื่อลองกินเป็นชาไทยเป็นแก้วก่อนก็ได้ค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้มันจะได้ความสดชื่นที่มากกว่ามันเย็นแล้วมันแบบมันเบาจริงๆอ่ะตัวบิงซูของที่นี่อ่ะบอกเลยว่าใครมาที่ Oakland Cafe and Restaurant นะครับคือมันดีมากมีทั้งคาเฟ่มีทั้งอาหารคาวมีทั้งอาหารแบบฝรั่งคือและบรรยากาศดีจริงๆใครที่กำลังมองหาร้านอาหารในบรรยากาศชิลๆที่ทำให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายตาต้องแวะมาร้านนี้เลยครับกับร้าน Oakland Cafe and Restaurant ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ในบรรยากาศสวนป่าสุดร่มรื่นที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นฮาวายเอียนพิซซ่าขาหมูเยอรมันหมูฮ้องแกงส้มใต้ไหลบัวและน้ำพริกกุ้งเสียบถ้าใครผ่านมาแถวนี้อยากให้แวะมาลองกันเพราะปอลลิตาชิมมาแล้วขอคอนเฟิร์มเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้าน Oakland Cafe and Restaurant นะครับอยู่ที่ถนนราชมนตรีจะอยู่ข้างโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีนั่นเองนะครับหรือง่ายๆพิมพ์ใน GPS พิมพ์คำว่าร้าน Oakland Cafe and Restaurant ได้เลยครับผมเปิดตั้งแต่ 6:30 นครับถึง 4:00 น. Last Order ที่ 3:00 น. นะครับเบอร์โทรศัพท์063-824-2645แล้วก็จะมีที่จอดอยู่ด้านหลังร้านใช่หรือว่าจอดเรียบๆได้เลยคือที่นี่เขาแบ่งเป็น3โซนนะคะย้ำอีกครั้งนึงละกันเขามีทั้งตัวคาเฟ่อินดอร์และเอาท์ดอร์อร่อยกันหลากหลายเมนูของร้าน Oakland Cafe and Restaurant กันไปแล้วนะครับแต่ความอร่อยของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะช่วงหน้าเชฟปอมีเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งเป็นเมนูที่สามารถทำตามได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันและหม้อหุงข้าวเท่านั้นแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ